ช้านี้ราคาทองคำเนี่ยปรับ2รอบด้วยกันค่ะตอนแรกเนี่ยลงมา200แล้วก็ขึ้นมา50สรุปแล้วก็คือทองบ้านเราลงมาประมาณสัก150บาทต่อบาททองคำบาทก็ค่อนข้างจะแข็งค่ามากๆนะคะเรามาเช็คสัญญาณก่อนที่จะไปคุยกับนักวิเคราะห์ราคาทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 4,700 ค่ะรับซื้อ 4,600 ทองรูปพรรณขายออก 41,200 รับซื้อ 39,870 บาท 80 สตางค์ค่ะคุยกันวันนี้นะคะคุณสิริลักษณ์ประโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากโคเซ็งโกลฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วพี่เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะหลายคนบ่นเสียดายว่าทำไมเงินบาทจะต้องมาแข็งค่าเอาตอนนี้ด้วยเพราะทองโลกนี่ไปเอาไปเอาประเมินสถานการณ์ช่วงนี้ยังไงคะค่ะถ้าเป็นราคาทองสปอร์ตก็เป็นขาขึ้นชัดเจนนะคะเราเห็นและราคาทองทำออลไทม์ไฮไปเรียบร้อยและทะลุ 2,500 ดอลลาร์แล้วตอนนี้ก็พยายามยืนเหนือ 2,500 ดอลลาร์นะคะซึ่งถามว่าถ้าเป็นทองสปอร์ตโลกเนี่ยก็คงไฮไลท์สำคัญน่าจะเป็นการประชุมที่แจ็คสันโฮวันพฤหัสถึงวันเสาร์นะคะซึ่งเวทีนี้สำคัญเพราะว่าประธานเฟดท่านก่อนๆรวมทั้งท่านปัจจุบันพาเวลเคยใช้เวทีนี้ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะคะซึ่งรอบเนี้ยก็คือดอกเบี้ยเตรียมเป็นขาลงและท่านคงพูดชัดเจนแหละนะคะการประชุมครั้งหน้าเดือนกันยายนน่าจะลดดอกเบี้ยอย่างแน่นอนนะคะท่านกล่าวสุนทรพจน์คืนวันศุกร์ช่วง3 ทุ่มไม่ดึกมากเดี๋ยวตามกันนะคะวันศุกร์ทองก็น่าจะขึ้นได้นะคะแล้วก็วันพุธการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดก็ยังมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนุนนะคะทองสปอร์ตก็มองว่าคงจะขึ้นได้ 2,510-2,520 ดอลลาร์ไปก่อนนะคะส่วนประเด็นราคาทองในประเทศกลายเป็นขาลงจะให้ดูอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าราคาทองแท่งในประเทศเคยออทำไฮ 42,150 บาทตอนนั้นเงินบาทอยู่ที่36บาทนะคะราคาทองสปอร์ตอยู่ที่ 2,483 ดอลลาร์ตอนนี้กลายเป็นว่าเงินบาทกลายเป็นแข็งค่าขึ้นนะคะตีเป็นตัวเลขกลมๆคือ 34 บาท 30 สตางค์แข็งค่าขึ้น 1 บาท 70 สตางค์มีผลทางลบกับราคาทองในประเทศ 1,700 บาทเลยนะคะค่ะนักลงทุนก็คงไม่ค่อยถูกใจเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงนี้นะคะคือถ้าเอาเงินบาทอยู่ที่36บาทเท่าเดิมเนี่ยเราจะเห็นราคาทองวันนี้ 42,400 บาทนะคะก็มีผลกดดันพอสมควรทีเดียวค่ะค่ะแล้วแบบนี้บาทจะยังคงแข็งค่าต่อไปไหมคะพี่เก๋ประเมินสัญญาณยังไงคะตอนนี้ใกล้จะแข็งค่ามากที่สุดของปีนี้แล้วนะคะเปิดของปีนี้อยู่ประมาณ34บาท10สตางค์เป็นไปได้ว่าจะลงไปใกล้ๆ34บาทนะคะก็คงอาจจะแข็งค่าขึ้นไม่มากแหละนะคะคือส่วนหนึ่งเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมากที่สุดของปีนี้นะคะทิศทางก็เลยเงินบาทก็เลยกลับมาค่าขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นก็ได้รับอันนี้ส่งจากเงินบาทก่อนค่าค่ะและตอนนี้34บาทน่าจะดูแล้วน่าจะรับอยู่ค่ะน่าจะรับอยู่ก็ระมัดระวังนิดนึงเรื่องเงินบาทค่ะแบบนี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่ลงทุนหรือว่าเก็งกำไรในทองคำช่วงนี้ยังไงคะทั้งคนที่เก็งกำไรในสปอตโกลด้วยและคนที่ซื้อทองแท่งด้วยอะค่ะค่ะก็บางท่านก็บอกว่าไปลงทุนในโกลด์ไลฟ์ฟิวเจอร์แต่ว่าถ้าเกิดอันนั้นจะเทรดดิ้งระหว่างวันก็จะไม่มีผลกระทบจากเรื่องเงินบาทแต่ว่าถ้าถือข้ามวันจะมีเรื่องผลกระทบจากเงินบาทนะคะมันทองแท่งเอายังไงดีก็อาจจะต้องใช้ USD ฟิวเจอร์ป้องกันความเสี่ยงนะคะตลาดทีเทรดออกเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยให้เราใช้ได้นะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องเงินบาทซึ่งก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะอ่อนค่าเดี๋ยวจะแข็งค่านะคะก็อันนี้อาจจะใช้ได้ทองสปอร์ตก็ดูง่ายมากนะคะก็ลงมาคิดว่าประมาณ 2,477 ดอลลาร์เคยเป็นแนวต้านสำคัญนะคะเราเคยบอกคุณแพรว่าเป็นคล้ายๆเป็นทริปเปิลท็อปมาตอนนั้นว่าอาจจะลงมานะคะก็คือมีลงมาสัปดาห์ที่แล้วผันผวนมากเคลื่อนไหวประมาณเกือบ100ดอลลาร์ประมาณตรงนี้เป็นจุดที่เก็งกำไรได้ค่ะ
ะคะแล้วก็อาจจะขายประมาณโซน 2,520 ดอลลาร์อันนี้คือเทรดดิ้งระยะสั้นแต่ถ้าเป็นลงทุนระยะยาวยังคิดว่าถือต่อไปได้ profit หลายค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เก๋คะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าได้คำแนะนำนะคะทั้งคนที่เก็งกำไรระยะสั้นและคนที่ถือลงทุนกลางถึงยาวสำหรับทองคำด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ